งานไปหลีพี่น้องเอ้ยวิถีชีวิตชนบทถ้าไปหาน้ำไม้หาเพชรเพชรที่ผมเพชรที่ผมห้อยน้องฝนรู้สึกใดๆมาทำบุญอยู่สปป.ลาวก็รู้สึกว่าเฮาก็มีความสุขเนาะเสียไปจักปีแล้วประมาณ2ปีแม่เสียไปแล้ว2ปีพ่อดิพ่อเสียก็เดือนปลายเดือนปลายรู้สึกใดๆมาวัดเมื่อวานอันนี้ก็รู้กำพร้าคือกันได้แม่เอ้ยรู้สึกว่าดีใจข้าวบ่มีกินแน่นได้ไปขอข้าวอยู่ประเทศไทยสมัยตะกี้พี่น้องยังทุกข์ยังยากทางก็ยังบ่ได้ดีบ่ถ้าอยู่หากินไปนี่แหละนี่แหละครับผมชนบทบ้านน้องตื่นเช้ามาก็ยับรถไถแล้วก็ไปสุขสบายดีพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้บ่าวเดนนครพนมนะครับผมแล้วก็ทีมงานสาวลาวสบายดีสบายดีมื้อนี้สิมาทําบุญแม่นบ่ทําบุญอยู่วัดอยู่บ้านน้องบ้านน้องถาบ้านน้องถาเฮาเนาะไปเฮาไปใส่บาตรนะครับผมยันครูเพิ่นคล้องถาก็สุดงามไปเลยพี่น้องเอ้ยสุดเข้าวัดเข้าวาตอนเช้าๆนะครับผมใส่ผ้าเบี้ยงนำเนาะไปไปใช่ไปใส่บาตรยัดน้ำสุดงามเลยเลยน้องถาเฮาเมืองหนองบกแขวงคำม่วนเด้อพี่น้องเด้อให้เพิ่นนั่นรับนะก็พอแหละเดี๋ยวครูแม่นสั่นแล้วเหรอบ่สั่นเติมให้เนาะเอาเติมให้โดยเอาถ้วยอันนี้เลยบ่แม่เดี๋ยวครูจบเอาใส่ถ้วยนี้เลยเดี๋ยวครูจบอยู่เนาะโดยโดยเชิญแซ่บครับผมเฮ้ยตัวเองก็เมาไปอันเลือดอันนี้แล้วมึงจะเอาเอาแล้วไปใส่บาตรให้เพิ่นไปขึ้นใส่บาตรนั่นไปใส่บาตรก่อนไปมาใส่จะเปลี่ยนกันใช่โดยเอามาละแม่น้าหน่อยไปแต่พี่ไปพุทธอยู่จากรูปครับเนี่ยสามรูปบ้านใหญ่อยู่ได้บ้านนี่เนาะบ้านใหญ่ครับเอาใส่ยับมาเวลาใส่ก็อาทิตย์สามเนาบ้านใหญ่บ่คุณช้างบ้านใหญ่400 500เลยเนาะเร็วเลยอาทิตย์สามเนาเวลาใส่บ้านอาทิตย์สามเป็นคุณบิดามันดาคุณครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์คือครูให้ความรู้ศาสนาสอนให้เฮามีปัญญาให้เฮาโง่สอนให้เฮาฉลาดให้เฮาว่ากันโง่โลกเด้อสอนให้พ้นทุกข์ทุกข์เพิ่มเฮาต้องให้ฉลาดเกิดมาฉลาดมีปัญญามีความรู้ความรักสอนเฮาให้เฮาบ่ซื่อมันความดีเราบ่มีผู้ซื่อแม่นความบ่ดีเรามีแต่ผู้ซื่อไว้เห็นดีจริงแล้วเฮาบ่ควรซื่อมาเทศแล้วมาเทศแล้วเป็นเรื่องเกิดใจมาที่ฐานเนาะอธิษฐานปารามีได้เป็นแปลจากอธิษฐานปารามีอธิษฐานบาทนาเอาให้กันให้ท่านท่านคือการให้ให้เราบอกให้ไม่พอเงินบาทเลยจัง
ไปเป็นนาคพรฉันอยากกับหมอแล้วก็มาหากันนะความดีแหละจะย้อนกลับคืนก็ได้วันนี้ก็อิ่มบุญอิ่มใจเลยพี่น้องเด้อน้องๆเพิ่นพามาทำบุญใส่บาตรญาติน้ำนะครับผมมาจังหันต่อเช้าเนาะทำบุญเพื่อคนที่ล่วงลับไปแล้วเนาะอุทิศให้พ่อให้แม่ให้ปู่ย่าตายายให้เจ้ากรรมนายเวรเพิ่นนะครับผมอายุยืนเป็นสุขสุดพลังงานได้พี่น้องเอ้ยสุดขวัดขวาใส่ผ้าเบี่ยงแบบนี้แหละนางท่าจะพูดสั่นแบบนี้เนาะหันลบหลังกันได้มั้งจะครูสั่นฮะหันมาพี่บุญหลายเนาะเอ้ยเนาะดุมันขนาดเลยพี่มากวาดวัดพี่ได้บุญได้พวกคนสิไปกวาดได้บุญสุนทานกวาดวัดกวาดวาได้แล้วบุญนะบุญได้ตั้งแต่เมื่อคืนนี่พุทธแม่นว่าจะคิดก็ได้เลยละบุญเอาไม้กวาดให้เราหน่อยเอ้ยกวาดวัดกวาดวานะเออทำบุญเนาะพาสาวลาวมาทำบุญวันนี้นะน้องฝนน้องน้อยน้องขาวันนี้เพิ่นชวนมาทำบุญอยู่วัดอยู่วาใส่สุดงามเดี๋ยวพี่น้องเด้อทางลาวเพิ่นวัฒนธรรมเพิ่นยังอนุรักษ์รักษาไว้ใส่สุดเวลาเข้าวัดเข้าวานะครับผมต้องใส่สิ้นเด้อมันเป็นใส่ส่งได้มันเบิ่งแล้วมันงามตานะครับผมพี่น้องเจริญหูเจริญตานะครับนอนรับดีอยู่บ่คืนนี่ดีได้ฟันเห็นเล็กเห็นหยังบ่พี่ไม่กวาดไม้อ่ะนะเอาไม้กวาดกวาดกวาดทางพี่ก็ได้ช่วยวัดช่วยวามันสะอาดสะอานคือจิตใจเฮานี่แหละสุดงามเด้อพี่น้องเด้อใส่พระพี่ยังพาเขามาคาดนะครับผมมาวัดมาวาก็แต่งตัวแบบนี้แล้วนะครับผมน้องนุ่งเพิ่นพาเฮ็ดพาสางให้เบิ่งเนาะน้องขาเฮาคนงามเด้อเด็กกตัญญูสู่งานสู่ชีวิตแล้วก็น้องฝนเพิ่นนะครับใส่บาตรหยาดน้ำมากวาดวัดกวาดวาโอ้มามันแดงตัวนี้นะอ
ันนี้ขึ้นในบ้านบ่ครับอาจารย์มื้อนี้บ่ได้ขึ้นในบ้านบ่ไปอันนั้นไปเก็บดูกข้าเจ้าโอ้เก็บดูกเนาะไปกวาดออกกวาดออกกวาดวัดกวนวาเดินเดินวัดเดินวาให้สะอาดก็คือกวาดจิตกวาดใจกวาดสิ่งบุรีในหัวใจเฮาออกไปแล้วครับผมให้มันมีแต่ความสะอาดสะอานมีแต่ความดีนะครับผมสิ่งบุรีเฮาก็กวาดออกกวาดออกนะครับผมเป็นการเปรียบเทียบกันนะครับผมก็จะเป็นธรรมะอีกแบบนึงคือกันทุกอย่างกล่าวเขาคือธรรมะนะครับพี่น้องวาดขมือมันก็ล่อนไปเองนะครับผมถ้าบอกวาดมันก็ทึบมันก็หนาขึ้นนะครับผมสิ่งบุรีในโตเฮาหรือว่าในจิตใจเฮากวาดออกนะครับผมเก็บไว้แต่สิ่งดีๆนะครับผมมาทำบุญนำกันเด้อพี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์ให้เป็นบุญน้ำกันเด้อบรรยากาศตอนเช้านะครับผมลมลื่นนะครับผมอากาศยังบ่ฮ้อนพี่น้องเพื่อนก็เตรียมรถทอกรถไถนะครับผมน้องชายเพื่อนเตรียมรถไถก็สิไปใส่ผมสงสัยสิไปให้ไปหน้านะครับผมดำให้ดำหน้าโลกกานะครับเพื่อนรู้งานได้เด็กน้อยสบายเลยตรงไหนไปดำหน้าบ่ไปคนกล้าบ่คนกล้าเข้านะครับผมใช้วิธีชีวิตแบบชนบทนะครับผมแบบบ้านๆนะครับผมยังหั่นแล้วใส่บาตรเรียบร้อยนะครับมีครูสั่นแล้วครับเพื่อนครับยกผ้ามาล้างนะครับผมเฮ็ดเอาครับผมบุญไทยไผสร้างไผกระไดเนาะไผเฮ็ดไผกระไดนะครับผมบุญคือกินข้าวนะครับไผกินไผกระยิ้มนะครับผมเขาสร้างเองคนอื่นสร้างให้บ่ได้เด้อบุญสุดเป็นงามเลยครับผมอยู่ทางประเทศลาวคนมาวัดมาวานตรงนี้หอมแบบนี้แหละเพิ่นบ่ได้ใส่ส่งเข้าวัดเด้อพี่น้องเอ้ยน้องถาน้องน้อยให้งามเลยสุดเข้าวัดเข้าวาทำบุญแล้วก็จิตใจสดชื่นครับผมพี่น้องใจมันสบายเนาะได้ให้ได้ทานเพิ่นฝึกให้การให้ให้เล็กๆน้อยๆไปหาให้ที่ยิ่งใหญ่นะครับผมฮัดให้ทานคนนะครับผมให้มีการแบ่งปันบุคคลตะนี่ขี้เหนียว
แบ่งปันกันไปคนผู้ใดพอมีผู้ใดรวยแล้วก็แบ่งปันกันผู้ใดเก็บเขาไม่ยุบไหวเขาไม่ยุบไหวผู้ใดยังกู้เลยเรื่องที่มันนั่งก็คือบริเวณกระถางเอาในกู้ในสระฝังไปกับเขาไปทำไปทำได้ยังกู้อันนั้นคือเราไม่ได้ทำบางทีใบดานกระทบบริเวณที่น้องสาวงามเนาะงามทั้งภายนอกภายในเด้อพี่น้องเด้องามจิตงามใจน้องฝนน้องทาน้องน้อยนะครับผมรู้สึกดีมื้อนี้ได้มาทำบุญกับพี่น้องงามเนาะผู้ใดเบิ่งก็ขอให้เป็นบุญสุนทานนำกันเด้อพี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์นี่ก็เป็นบุญคือกันครับผมอันใดเป็นประโยชน์เท่าก็แช่ปลาก่อนกลับก็ไหว้พระไหว้เจ้าก่อนไปเก่าก็บุญมาเนาะไม่พอไปไปไม่เชียนะไปน้ำรถก็ปัดเล่าเงินในยากู้ก็จะอยากไปไปบัดนี้แม่เมื่อบัดไหว้พระยากู้ก็จะขึ้นไปไปงานเก็บดูมันนี่นะเป็นเบาเป็นอะไรได้ทำบุญน้องถาเสื่นใจเนาะน้องฝนรู้สึกในใดมาทำบุญอยู่สปป.ลาวก็รู้สึกว่าเฮาก็มีความสุขเนาะได้เฮ็ดบุญอิ่มอกอิ่มใจน้องถาดิดีใจเนาะที่ได้มาเฮ็ดบุญเฮ็ดบุญให้พ่อให้แม่เนาะพ่อแม่เพิ่นหักก็เสียไปพ่อเสียแล้วเนาะแม่ก็เสียนานแล้วพ่อนี่เสียจักเดือนแล้วประมาณเดือนกว่าเดือนปลายเอาไม้ให้เราเนี่ยยังบ่ได้ยินถือเอาก็ได้ล่ะแม่เสียไปจักปีแล้วประมาณ2ปีแม่เสียไปแล้ว2ปีพ่อดิพ่อเสียว่าเดือนปลายเดือนปลายเพิ่นเป็นลูกกำพร้านะครับผมแต่เพิ่นก็ยังมีภาระอยู่ยังต้องเลี้ยงน้องอายุ12ปีเนาะอายุหากินกันไปนะครับผมแบบนี้แหละเข้าวัดเข้าว่านำไปหารับจงรับจ้างเนาะอีแม่เนาะไปรับจ้างมาแล้วมาเลี้ยงน้องโอ้นี่ดิแม่พาไปตลาดนัดเนาะเห็นเพิ่นก็เป็นแต่อีตนเพิ่นโอ้ยิดฟักฮักหน่อไม้เลยไปขายบ่ได้เงินมาเลี้ยงร้านนี่เนาะบางเทือกร้านนี่แหละบางเทือกกับการป่าการหอยหอยเสื้อลีมีป่าข้อป่าอย่างกับการมาแล้วก็เก็บสะสมไว้ไปขายวันร่วมกันไปขายเนาะอีแม่ร่วมกันไปขายแม่ป่าเพิ่นดีๆได้แล้วกันสิของอยู่ของกินมาจูน้องกินนั่นแหละโดยน้องก็ยังน้อยอยู่เนาะยังน้อยอยู่น้องเพิ่นก็สิไปดำนาเหมือนน้องเพิ่น12ปีก็ยังรับจ้างดำนาเด้อพี่น้องเด้อบ่ไปสิได้สิได้กินบ่เจ้าพ่อแม่บ่มีแหละบ่มีบ่กินบ่เอาไม้ให้เราเด้อนี่ดิแม่เพิ่นพาไปอีแม่มื้อนั้นเอาหยังไปขายอาพักจะเง้งลูกพักจะเง้งเนาะองเก็บอยู่ให้อยู่นะพักจะเง้งกับหอยกับหอยไปกานนี่แล้วไปกานเนาะตอนแรกพาไปกานหอยได้บ่ได้นอนเฮือนเจ้าเมื่อคืนในความคักมันเย็นแต่ก็ยังบ่อยากหลับปานใดสงสัยมันตื่นเฮือนบ่นอนหอยก้านกระปูได้อยู่เนาะทั้งนี้นะไปการหอยก้านกระปูมื้อนี้จะให้เพิ่นพาไปไสว่าไปก้านหอยก้านกระปูเข้าป่าคือเก่าบ่เข้าป่าหาหน่อไม้บ่หาเฮ็ดจักแล้วบ่ไปเลาะเบิ่งน้อยเนาะเลาะเบิ่งหาบันไดบ่ได้ก็พาพี่น้องเลาะป่าเบิ่งจักเทื่อได้เลาะป่าเบิ่งอีนั่นเลยตอนแรกเขาจะไปการนั้นมื้ออื่นไอจังสิกลับการหอยการป่าเนาะการหอยมื้อแรกให้พี่น้องรอลุ้นกันเบิ่งเด้อว่าตะแรงเพิ่นสิพาไปใส่เนาะว่าไปใส่ให้น้องน้อยเว้าแน่รู้สึกได้มาวัดมาว่านะอันนี้ก็รู้กำพร้าคือกันได้แม่เอ้ยรู้สึกว่าดีใจที่ได้มาทำบุญให้พ่อแม่แม่เสียไปจักเดือนจักปีแล้วได้10ปลายปีแล้ว10ปลายปีแล้วกำพร้าแม่นี่นะอยู่กับพ่อเนาะ
เอออยู่กับพ่อกับแม่เอออยู่กับพ่อกับน้องน้ำมานี่ก็เลี้ยงน้องกันน้องผู้หนึ่งน้องจะปีแล้วน้องประมาณอายุ12ปีนี่แหละเราได้เห็นมิแต่เอาคนแบบคือกันมาไปเห็นแล้วใครอีตนได้ปล่อยเก่าเงินให้พ่อเราใช้มันก็ดีอันนี้ก็รับดูแลเด้รับเลี้ยงเอาไปนึ่งข้าวนึ่งน้ำอยู่เฮือนปุ๊ก็ลบไปเอามานำก็ลบไปลบมาเป็นตาเอ็นดูเพื่อนนั่นแหละยังว่าผมมีบนพึ่งอันนี้ก็สิดูแลน้ำเพื่อกันแหละมีอย่างก็สิช่วยยิบยืนนะครับผมก็ไม่ง่ายลูกแต่ละแม่ลูกกำพร้าเมื่อใดพี่น้องเอ้ยสองแม่จังแต่หุ่นจักความก็เสียวมานะถ้ากระลิ่งกระลาดกระบวอันนี้หุ่นจักเวียกหุ่นจักงานดำให้ดำหน้ากับเป็นทอนก้ากับเป็นอันนี้ก็ดีเป็นมืดบ่ให้เหวาไอ้แม่เอ้ยกินง่ายๆคือบ้านนอกเฮาเอ้ยคนลาวนี่ดุมันพี่น้องเอ้ยแต่น้อยๆสิว่าให้ได้บ่มีกินได้จังสิได้กินลูกคันบ่เฮ็ดทางบ่ได้กินเด้อมันบังคับได้แม่เอ้ยเราเหวาคือกันถ้าบ่เฮ็ดก็บ่ได้กินบ่ได้กินนั่นลีจักมันไผสิหาให้กินหาบางเทื่อเฮาก็เวียกเจ้าก็เวียกกันบ่การไผการมันแม่นบ่คือลูกพ่อแม่เดียวนี่กันบางเทื่อเขาได้ผัวได้ลูกนี่แล้วก็ดูแลของเขายังดำได้อีกตัวน้อยๆนี่บนติลิติดไปกินน้ำหวานน้ำเจ้าลงไปดำน้ำแหลงแต่งเวียกให้ขนาดเนาะพ่อแม่ลูกอาชีพแหละพ่อแม่สอนดีแม่นถือว่าพ่อแม่สอนดีได้ทางลาวพี่น้องเอ้ยมีแต่เฮ็ดหน้าลูกเอ้ยบ่หากล้าขายบ่เป็นมีแต่เฮ็ดหน้าเท่านั้นแหละเฮ็ดหน้าเอาเล่าถึงประสบการณ์ไปขอข้าวตะกี้นะขอข้าวนะไปขอข้าวอยู่บ้านเบาเดชนี่นะ อยู่แถวบ้านไหนพูดแหละบ้านนางงามเรนูเราดูประสบการณ์แน่แล้วเราดุอีหลีเนาะแต่ลูกยังน้อยเพิ่นเว้าแบกข้ามคลองไปแบกความคลองอะไรแบกลงมาใส่เฮือนน้อยนี่แหละลูกตะกี้นะความถูกนั่นถูกละอิดละเอียดไปโลกก้าข้าวบ่มีกินข้าวบ่มีกินแน่ลูกได้ไปขอข้าวอยู่ประเทศไทยสมัยตะกี้พี่น้องยังทุกข์ยังยากทางก็ยังบ่ได้ดีบ่ทางยังเป็นบ่มีรถมีเรือได้ลูกเอ้ยมีแต่กี่เรือบ่ง่ายทางทางงัวทางควายทางเกวียนเนาะตะกี้เพิ่นไปบ่แม่น20 30ปีเพิ่นอุ๊ยอยากว่าเลยลูกอยากว่าแม่จนอายุ63ปีเลยได้63ปีเดียวนี้น่ะแม่นแต่ยังน้อยเพิ่นสู้ชีวิตได้สู้พี่น้องทั้งสปปลาวเพิ่นนี่พี่น้องว่าสู้ชีวิตยังว่าไปขอข้าวน้ำเปิ้นตะกี้กะเปิ้นก็หายอยู่ตะกี้ให้ให้หมดให้หมดไทยหาน้ำใจทั้งเชือดทั้งผ้าลูกเอ้ยได้มานุ่งเราเราให้ฟังเลยมื้อนี้เพิ่นหายเพิ่นอีตุนแม่นเงินเพิ่นก็หายข้าวเพิ่นก็หายบอกเหตุผลเพิ่นแน่เพิ่นอยากฟังเหตุผลว่าเป็นหยังจะไปขอมันแหลงบ่หรือว่ามันได้ใดหรือให้นายังบ่ได้ทราบน้ำท่วมลูกตะกี้น่ะท่วมก็ท่วมแท้ๆท่วมมาเดี๋ยวนี้มันเดี๋ยวนี้มันบ่ได้ท่วมแล้วเพราะหยังเป็นเฮ็ดเคลื่อนบ่เฮ็ดหยังเฮ็ดเคลื่อนเดี๋ยวนี้น่ะมันบ่ท่วมปานใดได้หลายปีแล้วบ่ท่วมได้มุ่งเหตุผลคือน้ำท่วมน้ำท่วมมันเฮ็ดนาบ่ได้ถ้ามีอยู่มีกินก็คือสิบ่ได้ไปบ่ได้ไปแสดงว่าทุกข์แท้ๆทุกข์อริยะเลาะเสื้อผ้าจนบ่มีนุ่งผู้ใดฟังไว้ก็เป็นบุญในหัวใจเด้อพี่น้องเด้อน้ำผู้ใดเคยทำบุญกับพี่น้องคนลาวที่ไปขอข้าวนี่ได้บุญหลายได้หามาแล้วก็ว่าสิได้1กินจวยๆก็บ่กินได้ลูกต้มเป็นหยังสิต้มเทื่อละอันครึ่งถ้วยเอากินน้ํามันเอาเพราะว่ามันได้หึงเฮ็ดเจ้าสิ1กินคือกูมื้อนี่บ่ได้ต้มเจือนข้าวเจือนน้ําต้มให้มันพุขึ้นต้มให้มันได้กินหลายๆให้มันได้กินหลายๆแม่นแหละลูกเอ้ยเจ้าหายากไปนี่สิรู้คุณค่าข้าวอีหลีอีแม่เนาะต้มเอามาแล้วก็มาต้มแล้วก็แบ่งกันกินแล้วตักใส่ถ้วยแล้วให้กินลูกเอ้ยครับผมรู้คุณค่าข้าวได้ดีแม่นี่เนาะความทุกข์นั่นตะกี้นั่นลูกเอ้ยบ่ให้เว้าเนาะความทุกข์มันโหดบ่ได้เว้ามันโหดได้แม่ลูกประทบคนบัดนี้ลูกน้อยๆไปหากินก็ยังบ่เป็นพอเจ้านี่ก็บ่เป็นหาพี่ชังลูกเอ้ยรับจ้างบ่ได้ก็บ่มีได้ตะกี้แม่นไผบ่พอความทุกข์นี่สิบ่รู้สึกไผผ้าก็บ่มีลูกเอ้ยตะกี้นั่นใต้ไผกระบองใต้ไผกระบองใต้กระบองไปตักเล่าประสบการณ์โอ้แม่นสาหัสเลยอย่าให้เหวาสาหัสเลยแหละเออเว้าซับนี่แหละลูกเอ้ยครับๆตะกี้ใต้ไผกระบองกระบองก็ได้ไปตักบุ่นแหละมาแล้วก็ใต้ใต้ก็บ่แม่นได้ว่าเจ้าสิใต้ใต้เพราะได้กินข้าวแล้วมอดไว้อย่ามันเบิดอย่ามันเบิดหลายก็ดีนะสะพอก็เว้าตื่นเช้ามาแล้วหูดังดำ
อันนี้แหละถ้าบ่ไตกระบองไตเทียนกะเทียนมันกะแพงบ่มีเทียนบ่มีลูกเอ้ยหากะมีนี่ได้เออฮะดิกี้ไตไผกระบองเล่าให้ฟังนะครับผมไตกระบองลูกเอ้ยตะกี้ไตกระบองเนาะอืมไผผ้าบ่มีแหละมีแต่ไตกระบองตะกี้นะอันไปขอเขาตะกี้ก็ยังเอากระบองลูกเอ้ยไปนะโอ้กะคืนนะไตเอากระบองเลยไปแลกเขาตะกี้บ่ยานเสื้อยานหยังอืมเอากระบองไปลูกเอ้ยเอากระบองไปแล้วมันก็เอาประแดกข้าวได้ลูกเอ้ยตะกี้น่ะตายแห้งอืมตายแห้งงานเฮานี่ล่ะเออเอาไปแลกเปลี่ยนอืมเพิ่นก็บ่ได้ขอซื้อดอกมีหยังเพิ่นก็เอาไปให้อืมเป็นการแลกเปลี่ยนน้ําใจเล็กๆน้อยๆตามที่เพิ่นบ่มีแหละอืมมีแต่กระบองนั่นแหละตะกี้ลูกถ้ามีเฮาก็สิบ่ไปคือกันถ้าบ่มีข้อยก็ไปข้อยยันอดตายตื่นมาก็พากันความโคกพุ่นเลยลูกไปตัดที่ย่างพุ่นเลยไปฟังนั้นย่างไปเนาะย่างมันบริหุ่นทางมีแต่ย่างบัดข้ามน้ำก็ใส่เหือมีแต่ย่างกับย่างเลยตะกี้ก้าวเมตะกี้นั่นลูกเขาเคยสอบนี่ก็ได้ลายได้มันบอกแม่นมาเลยเขานั้นได้ลายได้ลูกเอ้ยทางฟังแม่นทางพุ่นเขามีน้ำใจไหมสามสอดพุ่นแล้วไปนะไปนะอาทิตย์นึงอาทิตย์นึงหนู7มื้ออือจังมาหลายๆเฮาจังมาสะสมรวมไว้เนาะบ้านละคู่บ้านละขันรวมไว้บ้านนี้ก็สอบ1 2สอบก็รวม3 4บ้านก็ได้หลายขึ้นนี่ได้ประสบการณ์เพิ่นเล่าให้ฟังเมื่อคืนนี้ประสบการณ์นั่นลูกเอ้ยตะกี้นั่นอันนี้ครูมันก็ไปบุญไปงานเปลี่ยนน่ะสาธุเด้อครับเด้อสาธุอันนี้ตอนนี้เฮาอยู่วัดอยู่นะครับผมมาทําบุญทําทานตอนเช้าๆนะครับผมได้บุญสุนทานได้ฟังอีแม่ก็ยืนยืนเติบได้แม่ก็ดีอายุเท่าไหร่แล้วแม่ก็บ่มีลูกอายุเท่าไหร่แล้ว63ปีโอ้ยืนแล้วยังแข็งแรงอยู่เนาะ63ปียังหันอยู่แล้วต้องๆอยู่แม่ค่อยย่างแบบจึ๊กจักๆเลยนะได้อยู่แล้วเราเป็นโหลกันอันนั้นอีแม่นะหาเครื่องไปขายอยู่ฝั่งไทยอยู่นะฮะบักจะงอกจะแง่งลูกเอ้ยไปก้าน้อยก้านค่อยเว้าเป็นน้ำระดุมันไปนี่นี่เลยถ้าอยู่ซื่อๆนี่เป็นโลกเป็นภัยเนาะเป็นบ่บอกบ่หวานไปหั่นแหละไปบ่เป็นหยังได้ลูกเอ้ยถ้าไปนะบ่เป็นหยังมันได้บริหารสมองบริหารร่างกายเฮาคล้ายๆกับออกกําลังกายตลอดเวลากับทําบุญนี่นี่แม่ไปเรื่อยๆได้จิตใจผ่องใสไปบ้านนั่นบ้านนี่แม่ก็ไปทําบุญนั่นลูกอยู่น้ําบุญว่าซั่นจ้ะหลานนี่แห่งเต๊กเกิดน้ําหลังจนได้ยําข้าวป้อนให้แม่อีนี่นะบ่แห่งไปก่อนตัวเองซ้ําลูกเอ้ยเราก็ยังจบเดี๋ยวเบ้าเดชสิหาผู้ดีๆผู้จบๆให้สมกับลาวใน2คนลูกกำพร้านะครับผมใครสนใจหรือว่าอยากติดต่อใดๆก็ติดต่อทางเฟซเบ้าเดชนครพนมเด้อเดชสิพามาบูรณะดูแลเฮือนลาวนะครับผมเฮือนเรายังจนทั้ง2คนเฮือนอันนั้นแห่งทุกข์น่ะบ่มีหดผาอันนี้ฮะอยู่เมืองคูนคําอันนี้อยู่เมืองหนองบกนะครับผมแขวงเดียวกันแขวงคําม่วนด้วยกันเด้อพี่น้องเอ้ยติดต่อทางเฟซเบาเดชนครพนมเด้อถ้ายกช่วยเหลือเด็กกำพร้าทั้ง2คนนี้นะครับเอามื้อนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้เด้อพี่น้องเด้อต่อไปเฮาสิไปการปลูกการป่าหรือว่าน้องเพิ่นสิพาไปเที่ยวว่างใดก็รอติดตามชมเบิ่งเอ้าฝากบอกพี่น้องแน่เอาอย่าลืมฝากเที่ยวบรรยากาศบ้านนอกบ้านนอกของน้องเนาะดำนาบ่ดำนาบ่ดำให้ดำนาเนาะเอาสู้เด้อสู้เด้อเป็นกำลังใจให้เด้อแม่นหาอยู่หากินไปนี่แหละนี่แหละครับผมชนบทบ้านน้องตื่นเช้ามาก็จับรถไถแล้วก็ไปนะครับผมถ้าบ่สู้กับบ่ได้กินเราเว้านะครับผมบ่ถูกบ่ดำให้ดำหน้าบ่มีข้าวกินเพราะว่าบ่มีเงินมันหายาผู้มือนี่เงินลาวมันขึ้นเด็กๆนะครับผม700กว่าต่อ1บาทเด้อพี่น้องเด้อแม่นบ่น้อง700กว่าต่อ1บาทนี่ก็จนอยู่ได้ไว้ง่ายมีเงิน100ล้านนี่เก็บไว้เอ้า100ล้านตะเก้าแหลกได้แบบ400,000บาทผู้ใด250 400,000 บาทคู่มื้อนี้100ล้านนี่ครับผมแลกได้ประมาณ100,000ไปปลายแน่ตะกี้400,000เอ้าคิดบ่เงาความจดถือเงินอยู่ดีๆนี่อยู่เฮือนนี่เอาใส่เหลาไว้นี่100ล้าน400,000บาทนี่บัดนี้มาหลายปี 4-5 ปีมาตื่นมาเอ้าเงินเหลือ100,000ปลายคันแม่นเปรียบเทียบเนาะความจนอยู่ซื่อๆก็จนนะเว้าเท่าเงิน100ล้านเนาะเว้ามาเป็นตาอีตุ๋นเงินเก็บก็ยังบ่มีเงินเก็บยังบ่มีคือไสหาเสากินเสาบ่แม่นหาเสากินค่ํามันบ่ได้กุมค่ําเพราะว่านอกจากเฮาอดแน่เนาะเฮาอดแน่ก็สิได้กินค่ําหาเสากินเสาหั่นแหละ
คือสมมติว่าเขาไปหาหน่อไม้มากก็ต้องแก่งกินยามนั้นนะเนี่ยไปที่ละคราบห้าไปกินไปที่ละคราบนะครับผมถ้าหลายเนี่ยจังแบ่งไปกินเจือไปคราบอื่นคราบที่สองที่สามเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ความจนมันทุกมันบ่ได้ธรรมดาเด้อนี่นะน้องๆเพิ่นพามาใช้วิถีชีวิตเบาเดชสัมผัสแล้วก็ก็รู้สึกอบอุ่นไปอีกแบบหนึ่งนะครับผมพี่น้องเป็นกำลังแรงใจให้น้องๆทีมงานสาวลาวเบาเดชนครพนมเด้อที่เก็บวิถีชีวิตไปให้เบิ่งนะครับผมไปอยู่เมืองนอกเมืองนาไปพอมีพอล้ำพอรวยแล้วก็ส่งเงินค่าสบู่ยาสีฟันค่าเกลือค่าแป้งนัวค่าผงชูรสมาเจือจุนทีมงานเบาเดชนครพนมเด้อพี่น้องเด้อสบายดีเมื่อนี้น้องสิพาไปเบิ่งวิถีชีวิตเนาะอยู่ส่วนลำบดพาไปหาหน่อไม้หาเก็บเห็ดเนาะเก็บเห็ดเก็บหอยเก็บเห็ดเก็บหอยเก็บเห็ดเก็บหอยตอนแรงๆมากอะไปการหอยการหอยรวมไว้เนาะแล้วก็ไปเอาไปขายขายอยู่ขายถ้าเรือกินได้จังขายเนาะขายนี่คือน้ำปูน้ำปลาค่ายาสิฟอกสิฟันทาสบู่เนาะอีแม่เฮาต้องใช้ต้องจ่ายเข้าได้มีกินแล้วเข้านะบางเทื่อถ้าบ่พอก็ปลูกนาแซงเงินนี่แหละเงินนี่สำคัญซื้อเกลือดิเกลือจะกับแป้งนัวลูกสำคัญแท้ๆกับแป้งนัวนี่เว้ามาเลยแป้งนัวอยู่ทางลาวขาดบ่ได้เลยแป้งนัวต้องมีเมล็ดมาเลยเนาะเอาขอบอกขอบใจเด้อน้องๆนุ่งๆอีแม่ที่พามาถ่ายทอดวิถีชีวิตชนบทบ้านเฮาเนาะสุขสบายดีสวัสดีครับสบายดีอยู่ดีไม่แห้งเด้อท่านผู้ชมเด้อติดตามเด้ออย่าลืมบอกให้คนติดตามเด้อ